โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการเปิดบ็อกซ์กันนะครับผมโดยวันนี้ผมซื้อเป็นในส่วนของโปเกมอน Sun and Moon นะครับผม First Impact Set B นั่นเองซึ่งจะมีทั้งหมดเซต A แล้วก็ Set B นะครับผมซึ่งเซต B เนี้ยมันจะมีการ์ดที่ผมอยากได้มากๆแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะอยากได้ก็คือการ์ดนี้เลยนี่ครับวันนี้ผมปรับโฟกัสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือการ์ดทาปูเลเล่นะครับผมนี่ใบเดนนี่ใบนี้ใบนี้นี่ครับใบนี้น่าจะมีราคาน่าจะหลายพันบาทนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ไปทำการศึกษาในเสื่อมของเรื่องของเขาเรียกว่าเกรดของการ์ดเนาะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเรกูล่าแร่นะครับผมแล้วก็มีฟูลอาร์ตแล้วก็จะมีแบบเรนโบว์แร่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีฟอยล์แล้วก็มีรีเวิร์สฟอยล์ซึ่งผมเข้าใจทั้งหมดแล้วครับผมในส่วนของความแร่ในแต่ละอย่างนะผมก็สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คนี้กันทั้งหมด60แพ็คด้วยกันนะผมก็คือ1กล่องนั่นเองแต่ว่าอันนี้ผมไปซื้อมานะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้อที่ไหนถึงได้ราคาถูกกันนะผมไปซื้อในเซเว่นมาแล้วเขาไม่มีลดเลยครับเขาคิดกล่องละประมาณมัน49คูณ60ผมจำราคาไม่ได้แล้วแต่ก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ไปคูณเองละกันซื้อมาจากเซเว่นโชคดีที่เขาไม่ได้เปิดกล่องนี้แล้วเอาแยกขายครับผมเลยขอซื้อแม่งทั้งกล่องเลยนะครับผมก็ตามนั้นวันนี้แน่นอนเราจะเอาให้ได้ครับผมเจ้าตัวทาปูเลเล่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีก1กล่องด้วยกันเป็นสตาร์เตอร์เด็กนะครับผมก็ครั้งที่แล้วได้เป็นสตาร์เตอร์ของเหล็กแล้วก็พืชเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์มานะครับมีน้องหลายคนบอกว่าพี่ถ้าเกิดพี่อยากได้สตาร์เตอร์ครบอ่ะให้พี่ซื้อทั้งหมดในกล่องนึงเลยในจะมีทั้งหมด10สตาร์เตอร์เด็กใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับผมวันนี้ก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าทำไมมันแกะยากแกะเย็นงี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับผมนี่แหละเราก็ดูไปงี้ละอันนี้ผมก็ได้ไปศึกษามาเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีหลายคนมาสบประมาทผมเยอะเว้ยแบบว่าทำไมเปิดแค่5ซองเองอะไรเงี้ยเห็นคนอื่นเปิดตั้งเยอะทำไมพี่เปิดแค่5ซองพี่แม่งกากว่ะจริงๆผมซื้อมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดแค่นั้นเองนะครับผมก็รอเวลาไม่มีเวลาอัดคลิปเพราะมอนตาร่าบอสในแรงค์นาล็อกนั่นแหละโอเคเปิดได้เรียบร้อยแล้วผมก็มาดูกันนี่เห็นป่ะวันนี้โฟกัสชัดนะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมในกล่องนี้ก็จะมีเป็นตารางสอนเล่นนะครับผมแล้วก็มีเป็นไอ้พวกแต้มอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละเอาไว้เล่นนะครับผมก็โอ้โหพืชดอน่าจะได้เด็กพืช นะครับผมไม่รู้จะได้พืชกับอะไรก็มาลุ้นกันนะครับผมมาเลยมาครับเปิดเลยแล้วกันเนาะแล้วมาดูกันว่าเราจะได้เป็น GX ตัวอะไรนะครับผมก็อยากเล่นแล้วว่าเรามีจัดแข่งเดี๋ยวผมไปแน่นอนครับแต่ต้องมีเด็กก่อนนะถ้าไม่มีเด็กก็น่าจะเล่นไม่ได้นั่นแหละครับหรือว่าเด็กกะก็ไปก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีครับเรียบร้อยมาดูกันนะครับตรงนี้เนาะน่าจะโฟกัสชัดอยู่นี่เป้าชัดเลยโอเคครับยานับปู่เนาะวันนี้อ่านได้เลยนะครับโอเคจริงๆมันไม่ต้องดูอะไรมากหรอกอันนี้ผมว่าเราดูแค่นี้ก็พอแล้วอะดูแค่ว่าตัว GX ได้อะไรบ้างครับแล้วก็รีวิวให้ดูแล้วกันเผื่อใครเปิดได้ก็น่าจะได้รู้นะครับผมแล้วก็มีการลูล่าด้วยนะแล้วก็พลังงานพื้นฐานเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรโผล่มาแล้วตัวอะไรอ่ะ GX แน่เลยครับเห็นป่ะข้างๆตัวอะไรอ่ะตัวอะไร GX ครับทะลุกรอบแบบนี้ GX แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมันคือตัวอะไรปึ๊บถึงยังโอเคตัวอะไรอ่ะใครรู้บ้างเฮ้ยคาปูบูลูครับทาปูบูลูอันนี้ผมว่าน่าจะมีราคานะเพราะว่ามีเด็กเก่งๆตัวนี้ถือว่าเก่งครับมันคอมโบกับวิกาโวหรือว่าแมงสายฟ้านั่นแหละเก่งตัวนี้โอเคผมว่าดีครับแต่ว่ามันเป็นเกรดธรรมดาเนี้ยเรกูล่าอาร์ตครับแล้วก็ไม่ฟอยด้วยนะเรกูล่าอาร์ตนะครับตามนั้นเลยนี่ครับคาปูบูลูลูแต่ถ้าเป็นแบบในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็เป็นคาปูทาปูบูลูนะครับผมก็ฟูชินะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฟูชิงิโซแล้วก็ผมข้ามไป3ใบเลยก็ฟูชิงิโซนั่นแหละครับเฮ้ยแลคันดี้มาแลคันดี้นี่เป็นสามารถประจำเด็กใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็พลังงานพืชพื้นฐานนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งมันก็เนี่ยผมเปิดจริงๆถ้ารีวิวให้ดูเลยกันเผื่อใครอยากรู้แล้วกันนะครับเนี่ยฟูชิมานะเซมซีพลังงานนะครับการลูล่าด็อกเตอร์คูคุยผมว่าน่าจะได้ครบนะแต่ว่ายังไม่ได้พวกไอเขาเรียกว่าอะไรอะเอาต้าบอลไฮเปอร์บอลนั่นแหละที่มันสำคัญมอนเตอร์บอลมันกาครับเบลเอ้ยไปช่วยชีวิตโอเคเลคิวโลบดีครับดีบัฟฟลอนดาเมจบูเวอร์กว่าช่วยเรียนรู้พลังงานเสียหลุมพวกนี้ผมไม่คุ้นเลยนะน่าจะเป็นเอ้ยโอเคไฮเปอร์บอลนี่ครับดีอันนี้ดีครับใช้ได้จริงครับอันนี้เป็นสามัญประจำเด็กใช้ได้ทุกเด็กแน่นอนครับเวิร์กเฮาส์มัสมอนเตอร์บอลนี้กากด็อกเตอร์คูคุยใช้ได้จริงครับแล้วก็สเปลี่ยนโปเกมอนนะครับแต่มันมีดีกว่านี้มันเป็นโฟตติ้งสโตนนะครับผมหรือว่าหินลอยได้นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะมีนี่หรือเปล่าอย่ารักษาแผลนะครับโพชั่นแล้วก็ CMC พลังงานแล้วก็โอ้ยโอเคสวยได้เป็นไฮเปอร์บอลทั้งหมด2ลูกแล้วครับหรือว่าอัลต้าบอลนั่นแหละถ้าเป็นในภาษาอังกฤษนะครับผมก็ตามนั้นไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เป็นคาปูบูลูนะครับผมคาปูทาปูคาปูเหรอคาปูบูลูลูนะครับผมเจ็คของสตาร์เตอร์เด็กที่เราได้มานะครับผมก็มาลุ้นต่อเลยแล้วกันครับเดี๋ยวขอเก็บในส่วนนี้ไปก่อนเนาะโอเคเปิดกันยาวๆแน่นอนครับผมสำหรับนี่เซต B 62ชิบหายละกล้องขยับโอเคเดี๋ยวนะโอเคน่าจะไม่เบี้ยวแล้วครับผมก็ตามนั้นเราจะมาเปิดกันนะครับผมนี่ Sun and Moon First Impact Set B นะครับผมก็แน่นอนทาปูเลเล่นะครับผม62เปิดกันแบบ
จู่ใจไปเลยนะครับแต่มันแกะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องหาวิธีแกะมันให้ได้ก่อนครับอันนี้เพิ่งตัดเล็บมาด้วยนะแกะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับจริงๆแม่งก็ไม่ยากหรอกถ้าผมไปเอากรรไกรตัดเล็บมานะครับเดี๋ยวตัดมาเลยกันรอสักครู่โอเคได้กรรไกรตัดเล็บมาเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาแงะแคะกันนะครับปึ๊บดึงจับนี่ครับบ้านๆนี้เลยนะโอเคเรียบร้อยครับผมแกะไม่ได้โอ้โหมันยากเย็นขนาดนี้วะโอเคเปิดบล็อกได้แล้วครับมาเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดบล็อกจริงๆอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเคยเปิดบล็อกยูกิโอมาแล้วเว้ยจากญี่ปุ่นเลยกล่องละหลายพันอยู่ครับ 2-3,000 น่ะสนุกดีครับสนุกดีแต่ในยูกิมันมีมัน30ซองเองมั้งอันนี้มีทั้งหมด60ซอง60แพ็คด้วยกันนะครับผมนี่อันนี้ก็แกะพลาสติกเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นหน้าปกสวยนะถือเป็นกล่องที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่หน้าปกนะครับมีเซต A กับเซต B เซต B น่าจะเป็นลิซาร์ดอนครับเซต A ก็จะเป็นคาบิกอนกับพิคาชูนั่นแหละแล้วก็เปิดมันออกมาครับเปิดทางไหนวะเนี่ยจริงๆมันมีให้แกะตรงโอ้โหเจ็บเจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยครับแป๊บนึงนะมันเล็บผมมันเพิ่งตัดมาไงครับนี่ครับเนี่ยเข้าไปผมเปิดผิดเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมก็ไม่ค่อยไม่เคยเปิดด้วยไงประเด็นอ่ะเปิดมาแกะแกะโอเคเรียบร้อยครับผมเปิดผิดแล้วล่ะมันต้องงัดตรงนี้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าใช่มันต้องงัดตรงนี้ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับรับการเปิดแพ็คนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันเนี่ยมันต้องเอาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วนี่ครับโอเคนี่ประมาณนี้ถ้าผม60แพ็คด้วยกันมาลุ้นกันว่าจะได้การ์ดอะไรนี่ครับแล้วเขาข้างๆก็จะมีรายชื่อการ์ดผมขอดูสักครู่นึงนะนี่ครับจะมีรายชื่อการ์ดบอกก็ไปดูเองละกันครับจริงๆน่าจะได้ครบแหละน่าจะได้ครบแต่พวกการ์ดแลน่าจะไม่ได้ครับมาเราจะมาถูซองไปด้วยนะครับแล้วลุ้นกันว่าซองที่ผมถูนะครับมันจะมีไอ้นี่หรือเปล่ามันจะมีในส่วนของฟอยล์หรือเปล่าครับมีหลายคนถามว่าวิธีดูดูยังไงพี่ก็คือมันจะลื่นๆแล้วมันจะดูแปลกๆอ่ะการ์ดมันจะหลุดออกมาครับซึ่งผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วอันนี้เหรอผมไม่รู้ว่ายูกิกับไอ้นั้นเหมือนกันแต่ยูกิผมเคยเป็นเซียนหรือเปล่าวะจริงๆมันต้องดูครับต้องปึ๊บ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 ช่างมันเปิดเลยแล้วกันนะครับมีตั้งหลายซองมาซองแรกนะครับผมไปเลยซองนี้ผมว่าไม่น่ามีนะจากความรู้สึกนะครับผมมาซองแรกเนาะโอเคนะครับปึ๊บเฮาให้โฟกัสก่อนวันลิกิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะฟอยครับฟอยพลังงานพื้นฐานโอ้โหมันผมไม่รู้ว่าการ์ดอะไรไงแต่มันแลบออกมาเฮ้ยลูคาริโอนะครับแล้วก็ปึ๊บเฮ้ยเอ้าอ๋อฟอยลูคาริโออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดฟอยครับการ์ดฟอยเห็นไหมจะมีฟอยข้างในเนาะเห็นป่ะเนี่ยมันก็เป็นไฟฟอยครับนี่ก็ตามนั้นลูคาริโอใบแรกครับผมน่าจะเป็นแร่เนาะน่าจะเป็นแร่นะครับผมมาเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมก็อาจจะแบบเก้งๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยรีวิวอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็มีไมค์แม่งบังด้วยเนี่ยเอาไมค์ออกไปแล้วกันว่าแต่ช่างมันเถอะครับเอาไมค์วางไว้ตรงกลางดีกว่าโอเคผมก็โทษทีครับถ้าเกิดมันดูเก้งกลางเนาะมาซองถัดมานะผมจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นอะไรเอ้ยลืมถูว่าเฮ้ยอ๋อผมไม่น่าแอบสปอยมันไม่มีอะไรครับนี่ครับเนียสค่อยๆทีละซองนะพลังงานพื้นฐานเอ้ยอันนี้น่าใช้ได้จริงนะครับผมเนี่ยอันนี้เก่งครับยิ่งเรามีตัวนี้ในเบนช์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งตีแรงใช่ปะวะตัวเดียวกันบ้างไม่แน่ใจครับแล้วก็เฮ้ยคาราเมโล่แล้วมันไม่ใช่พระธาตุพลังจิตไงแล้วก็ดร.คูคุยนะครับผมใบนี้ก็กากครับไม่กากหรอกจริงมันก็ดีแต่ว่าเรามีแล้วครับมีเยอะด้วยเป็นสามัญประจำเด็กนะครับผมแต่มันก็ไม่สามัญเป็นสามัญกากอ่ะมันไม่ได้สามัญดีขนาดนั้นนะมาต่อมานะผมแต่มันก็ใช้ได้นะดร.คูคุยแต่หลังๆคนไม่ค่อยใช้กันครับมันมีการที่ดีกว่านั้นเยอะเลยมาเฮ้ยไม่ได้ถูเลยว่ะมาครับใบแรกนะผมเป็นโมเมนไซดอนผมต้องดึงด้านนี้เนาะเฮ้ยพลังงานพื้นฐานเอ้ยมีธาตุแฟรี่ด้วยครับโยมาวารุแล้วก็เปอร์เซียนแล้วก็ปึ๊บโอเคอโลล่าเปอร์เซียนนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็เป็นฟอร์มอโลล่านะแล้วก็ซองถัดมาเอ้ยไม่ได้ถูอีกแล้วลืมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่นี้เราการันตีนะครับผมดีกว่าไปซื้อแพ็คอันนั้นคือไม่รู้ว่าการแลกจอกไปหรือเปล่าแต่นี้คือได้ชัวร์ๆแน่นอนการแลกจอก 6-7 ใบนั่นแหละมาโกสนะครับแล้วก็พลังงานพลังจิตเฮ้ยหรือเปล่าแกนบูหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับผมมันมีกี่ใบเดี๋ยวผมต้องนับก่อนจีจีลอน GX นะครับผมเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นฟลอยเขาเรียกว่าเรกูล่าอาร์ตนะครับผมเป็นฟลอยธรรมดาเนาะจีจีลอนหรือว่าดาเปียนใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดไม่ใช่ดาเปียนอะไรสักอย่างแหละผมจำไม่ได้แล้วครับผมใบนี้ก็ถามว่าใช้ได้จริงไหมผมไม่ได้เห็นคนใช้แต่พวกคนเก่งๆเขาไม่ค่อยใช้กันอะในเกมออนไลน์นะครับเพราะว่าเด็กมันไปไกลแล้วแต่นี้มันเพิ่งมาแค่แพ็คเดียวผมไม่รู้ว่าเมตาเด็กตอนนี้คือเด็กอะไรนะครับผมที่แบบเก่งๆเลยเด็กเมตาคือเด็กที่คนนิยมเล่นกันเยอะๆแล้วก็เก่งมากครับในแพทเนี้ยหรือว่าในซองเนี้ยครับในซองที่มันมีมาเนี่ยโอเคก็ต่อมาลืมทูอีกแล้วโอเควันลิกกี้นะครับผมแล้วก็ดัมเบิลนะครับพลังงานพื้นฐานฟูชิเดตก็ผมไม่นับลูคาริโอเอ้ยนี่ไงเห็นป่ะตะแกเป็นฟอยครับแต่นี้ไม่ใช่ฟอยเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นการ์ดธรรมดากี่ใบเดี๋ยวผมนับก่อน
เพราะว่าการ์ดดีๆอยู่ใบที่รองสุดท้าย1 2 3 4 5 6ใบโอเคใบที่5นะครับผมใบที่5เราจะมานับกันนะครับมาเดี๋ยวผมถูเลยกันซองนี้นะครับเดี๋ยวนะมันจะลีลาป่ะวะไม่มีผมว่าไม่มีเฮ้ยมีซองนี้น่าจะมีครับซองนี้น่าจะมีนะผมเดามันแปลกๆอ่ะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับผมมาไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามาครับผมเห็นพร้อมๆกันเลยนะครับบาเคนคาบินะครับแล้วก็ซูซูเคระนะครับ2 3พลังงานมือฐานเป็นธาตุต่อสู้เฮ้ยตัวนี้น่าจะใช้ได้จริงครับการขยะเก่งมากแล้วก็ปึ๊บโอเคฟอยจริงๆด้วยผมเดาถูกนะครับผมเป็นไคลิกี้เป็นฟอยนี่เห็นไหมเป็นฟอยนะครับนี่สวยงามมากนะครับไคลิกี้เป็นธาตุต่อสู้แต่ผมไม่เคยเห็นคนใช้นะเอาจริงๆเท่าที่เล่นมาไม่เคยเห็นคนใช้การ์ดใบนี้เลยนะครับผมเป็นการ์ดพวกกากๆมาซองถัดมานะครับผมมาลุ้นกันปึ๊บเอ้ยลืมถูจะช่างแม่งเถอะเสียเวลาเฮ้ยแปลกๆครับเฮ้ยไม่รู้ว่ะโอเคเนียสนะครับผมอโรล่าโอนิซูเมะพลังงานพื้นฐานธาตุมืดนะครับผมไซฮอนไคลิกี้แล้วก็โอ้โหมิมิคิวอันนี้คือแร่นะเกียร์ไคลิกี้คือแร่แล้วก็มิมิคิวนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับซองนี้ไม่มีอะไรซองถัดมาเลยแล้วกันเดี๋ยวนะผมขอเก็บให้ดีก่อนมาครับซองถัดมานะครับผมเงียบ60ซองยาวไปไม่ถูกอีกแล้ววะมันเพลินเนาะมันเพลินครับมันเพลินนี่มาครับมุคคูเบิร์ดครับตัวนี้แล้วก็ถัดมาเป็นไกก้านะครับพลังงานพื้นฐานต่อสู้โอเคผมรู้แล้วหลังพลังงานจะเป็นฟอยเฮ้ยมันไม่ฟอยนี่หว่าอ๋อหลังพลังงาน1ใบพลังงานจะอยู่ใบตรงกลางครับประมาณนี้มูม่าแล้วก็มุคคูฮอกแล้วก็ลูกันครับไม่มีอะไรมากซองนี้ก็กระกลาครับเฮ้ยฟอยปะวะไม่ฟอยครับไม่ฟอยคิดไปเองครับหล่อนไปเองมาซองถัดมาครับเดี๋ยวถูกก่อนมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฟอยล้านเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจมากชัวร์มีโอกาสสูงมากครับจากประสบการณ์โดยตรงผมว่าฟอยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ยังก็ต้องฟอยครับซองนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ผมโคตรมั่นใจมาอีกการครับผมปลาหมึกมั่นใจมากบาเคนคานินะครับผมพลังงานพื้นฐานเหล็กแล้วก็ปึ๊บยางครับโอเคฟอยแน่นอนแต่จะเป็นฟอยอะไรตัวอะไรไม่รู้มาดูกันครับผมมาปึ๊บดักทีโอ้โหเฮ้ยแต่ผมมั่นใจอ่ะอันนี้คือผมมั่นใจมากว่าเป็นฟอยครับผมนี่เป็นดักทีโอฟอยนะครับผมเป็นอโรล่าด้วยร่างอโรล่าด้วยตอนนั้นเฮ้ยรู้เลยอ่ะซองตะกี้คือรู้เลยครับว่าฟอยแน่ๆหลังจากถูแล้วนะครับมาต่อมาอันนี้ฟอยล้านเปอร์เซ็นต์อีกแล้วฟอยครับฟอยแน่นอนมันลื่นมากแล้วมันถูแล้วรู้เลยอ่ะรู้เลยครับผมรู้แล้วทำไมเขาถึงให้ไปแบบวางหลังเคาน์เตอร์ที่เซเว่นครับเพราะแม่งถูหาฟอยได้โอเคมาครับนิคารูเกะนะครับผมอีบุยพลังงานพื้นฐานธาตุมืดแล้วก็ปึ๊บเมทแทงแล้วก็โอเคฟอยจริงด้วยครับเห็นป้ายโยนัวนี่ใบนี้ครับตกใจฟอยอีกแล้วผมคือมันรู้ได้เลยอ่ะมันรู้ได้เลยครับว่าใบไหนฟอยไม่ฟอยถ้าเกิดว่ามันชัดขนาดเนี้ยโอเคต่อมานะครับผมซองถัดมาฟอยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยฟอยรัวๆเลยครับจับซองไหนก็ฟอยว่ะเชโดฟอยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโคตรมั่นใจเลยคนมั่นใจเลยครับว่าต้องฟอยแน่ๆคือถูก็รู้แล้วว่าโอนิดิวนะครับผมนั่นเนี่ยชัดเจนละเห็นละโอเคดิกด้านะครับผมพลังงานพื้นฐานแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เฮ้ยฟูอาร์ตเอ้ยเรกูล่าอาร์ตครับมุคุลุแล้วปึ๊บโอ้โหคาบิกอน GX นะครับผมเป็นเรกูล่าอาร์ตโอเคอันนี้มีละใบนึงนะครับผมเป็นธาตุนอร์มอนเนาะนี่ครับบีคาบิกอน GX เนาะเห็นมั้ยนี่ประมาณนี้นะครับผมเอ้ยรู้เลยอ่ะรู้เลยจริงๆครับว่า GX ไม่ GX เอ้ยว่าฟอยไม่ฟอยครับแต่ส่วนไหน GX จะเป็นฟอยเนี่ยมาซองถัดมานะครับฟอยอีกแล้วอ่ะฟอยอีกแล้วฟอยอีกแล้วอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้มั่วเนี่ยก็ชัดกับทุกซองอ่ะครับโอเคมาลุ้นกันนะครับผมซองนี้ปึ๊บมาครับอย่าดงเนาะแมนคึนะครับผมแล้วก็พลังงานแล้วก็ใบต่อจากพลังงานจะเป็นฟอยไหมเอ้าไม่ฟอยเอ้าอะไรวะทำไมมันลื่นจังอ่ะมั่วแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมีคนนี้กิรู้ผิดมือผิดครับนี่ครับแล้วก็เคเคนคาบีนะครับผมปูอโรล่าเนาะปูจากภาคอโรล่าแต่ไม่ใช่อโรล่านะมาครับต่อครับมาซองถัดมาเฮ้ยตะกี้มันชัดมากนะเว้ยเห็นไอ้นี่รักแร้ผมโคตรอายเลยครับมาซองถัดมาเฮ้ยมันลื่นทุกซองเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าฟอยว่ะมันลื่นมากอ่ะซองนี้เป็นฟอยมันจะลื่นแล้วมันจะรู้ได้เลยครับแต่ทับปูเล่ยังไม่มานะมีเจ๊ออกมา2ใบนะผมเป็นแดมป้าใช่ไอ้มังกรตอนนั้นชื่อแดมป้าแล้วก็คาบิกอนนะครับผมโกสผมว่าจะไม่รังเกียจ
ลักแร้ผมนะครับแล้วก็มีฮอคแล้วก็พลังงานพื้นฐานแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อีวังโคแล้วก็ปึ๊บค่อยๆโอเคไม่ใช่ฟอยครับผมมั่วตลอดผมมั่วมาตลอดครับเป็นการูล่าไม่ฟอยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกแปลกๆแต่มันลื่นทุกซองเลยจริงๆนะครับมันลื่นมากคือมันจับแล้วรู้เลยอ่ะถ้าเป็นยูกิเนี่ยมันไอ้นะผมว่าไม่ใช่ละมันลื่นจริงๆนะเว้ยไม่รู้ครับไม่รู้อ่ะมาต่อครับซองถัดมาเฮ้ยฟอยซองนี้ฟอยผมแอบเห็นแล้วมาครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมมาตัวนี้ตัวอะไรวะจระเข้ครับเมคุนโลโกอะไรสักอย่างโน้ตพาสครับผมแล้วก็พลังงานพื้นฐานแล้วก็ปึ๊บมาเครับรับป้าเฮ้ยโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้โหครับปูเทฟูหรือว่าทับบูเลเล่นะครับเป็นฟอยด้วยแต่มันไม่ใช่ใบนี้ที่เราต้องการครับมันไม่ใช่ GX ไงตัวนี้มันน่าจะกาครับโอ้ my god โอ้ยเห็นเป็นแฟรี่แล้วเห็นกรอบอย่างนี้โอ้ยยังไม่ยังเกลืออยู่ครับยังเกลืออยู่โอ้ my god มาครับผมมาต่อ2ถัดมาไม่รู้เปิดไปกี่2ไม่ได้นับเลยครับมันลงปึ๊บๆๆเนี่ยมันเหมือนฟอยทุกฟองเลยนะว่าเอ้ยทุกซองทุกฟองก็แย่แล้วมาครับมายังไม่มานะผมคาปูเลเล่มาครับดาเคคินะครับผมฟูชิเดะนะครับแล้วก็พลังงานพื้นฐานแล้วก็ไม่ฟอยแล้วแหละโกสแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเรียนรู้หรือว่า XP Share นะครับแล้วก็ตัวอะไรวะโพลิกอนไม่มีอะไรครับซองนี้กระกรากกระกรากมาครับผมซองถัดมายิ้มผมวางไว้ข้างล่างก็ได้นะเออเงียบโอเคผมเอาไว้ข้างล่างน่าจะสะดวกกว่าไม่สะดวกกว่าในการหยิบหรอกแต่มันไม่น่าเกียดครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะสักครู่โอเคผมจะได้ไม่ต้องยกมือสูงครับมาถัดมานะครับผมมาครับไม่รู้กี่ซองไม่ได้ดับไม่ได้ถูด้วยซองนี้ปึ๊บมาครับเห่ามานะครับไม่รู้จะได้ซีเคทแลร์หรือเปล่านะซีเคทแลร์คือการที่แบบฟูลอาร์ตเต็มเทคเต็มเลยครับแล้วก็สวยมากมาลางพื้นฐานนะครับเฮ้ยฟอยว่ะฟอยว่ะสีชมพูไหมไม่ชมพูครับกาลูล่าปะไม่ใช่กาลูล่าคาริกี้เฮ้ยไม่ใช่ครับโดไซดอนหรือว่าร่างสามเมกาปะเมกาไม่รู้ไม่เมกาหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยฟิวโบเวอร์อันนี้ใช้ได้จริงครับไออันนี้เป็นถาสามานครับอันนี้ใช้ได้จริงอันนี้ใช้ได้จริงครับฟิวโบเวอร์อันเนี้ยเอาไปเล่นได้จริงเลยเป็นการ์ดดีเลยนะครับผมถ้าเป็นการ์ดแบบซีเคทแลร์ก็จะเป็นแบบสีทองๆสวยๆเลยนะครับผมมาซองถัดมานะผมถูกันมันลื่นแม่งทุกซองเลยครับไม่ต้องถูแล้วปะเหมือนกันหมดทุกซองหรอมั้งเฮ้ยถูยากครับเหมือนยูกิครับยูกิมันถูง่ายกว่ามาโมเมนเนาะไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ไซดอนนะครับพลังงานพื้นฐานโยมาวารุแล้วก็โอเคพลังงานสีลุงแล้วก็เป็นเปอร์เชียนนะครับผมร่าง2ของเนสือนั่นเองนะครับผมก็ไปต่อครับซองถัดมาเงียบปึ๊บมาครับก็มาดีครับทาปูเลเล่ก็มาดีครับเฮ้ยฟอยซองนี้ฟอยครับซองนี้ฟอยผมแอบเห็นมาลิโอรู้นะครับผมปึ๊บแต่ผมยังไม่รู้ว่าการอะไรเงี้ยเนี่ยน่าจะเห็นแล้วแหละโคอาล่านะครับผมพลังงานพื้นฐานปึ๊บโอเคซูแบทแล้วก็โอ้ไม่ใช่ GX อ่ะโอ้โหดาลินตัวนี้แม่งผมจำได้มันเคยตามมาหลอกหลอนผมในเกมเว้ยแล้วแม่งยังทาผมมาเกลือแล้วก็คาปูเลเล่นะครับผมทาปูเลเล่มาใบที่2แล้วนะแต่ใบแรกเป็นฟลอยนะครับมาต่อมานะผมแงบหนุกมากครับเปิดเพลินมากมาแต่ตอนนี้เฮ้ยฟอยอีกแล้วฟอยอีกแล้วครับฟอยมันเยอะมากเลยนะมาครับบาเคนคามิเนาะปูนี่ครับแล้วก็ซื้อเคระพลังงานพื้นฐานมาลุ้นกันนะครับผมค่อยๆดู GX หรือเปล่า GX หรือเปล่าไม่ใช่เจครับแต่ว่าเงียบโอ้โหลูกค้าเฮ้ยลูกค้าเลี้ยวผมว่าไม่น่าเก่งว่ะสืบหาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนำการจากมือออกมาเป็นท่านการไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช่ลูคาริโอที่ผมเคยใช้อ่ะครับไม่ใช่ผมจำได้ว่าซาร์เตอร์เด็กต่อสู้มีลูคาริโอแต่ไม่น่าใช่ตัวนี้ปะวะหรือใช่จำไม่ได้ครับมาซองต่อมานะผมแหนบเฮ้ยแต่ฟอยมาบ่อยฮะมาครับฟอยลูคาริโอนะตะเกใช่ปะเออฟอยมาตัวผีนะครับผมอิบูริพลังงานเหล็กนะครับผมแล้วก็ปึ๊บมาชึบโอ้โหเป็นหมีน้อยแล้วก็ไกลออนนะครับผมร่าง2ของไกลก้าเนาะโอเคซองตัดมานะครับผมเอ้ยอะไรมันบังปะบังไหมโอเคบังเนาะโอเคมาครับเอ้ยทางนี้ถูกแล้วเงียบมาครับฟอยไหมไม่รู้ครับปึ๊บสลิปเปอร์ครับสลิปเปอร์ไม่ฟอยละดูไปเลยแล้วกันนะครับพลังงานพื้นฐานมาอิกะนะครับผมแล้วก็มูมาจินะครับแล้วก็หมีครับหมีต่อไปซองถัดมานะครับผมขี้เกียจถูแล้วว่ามันเสียเวลาผมรีบทำเวลาเปิดดีกว่าเดี๋ยวเอ้ยฟอยครับฟอยฟองนี้ฟอยโพลีกอนนะครับผมมา
ไกกล้านะครับพลังงานพลังจิตแล้วก็เงียบเนียสไปต่อมาเนี่ยแหละครับที่เด็ดเฮ้ยไม่ใช่ GX อีกแล้วอ่ะโอ้โหวาลูเวียลนะครับผมแล้วก็แท่นบูชาจันทรานะครับผมเป็นฟอยล์แต่ว่าฟอยล์กากอ่ะฟอยล์ขยะเอาง่ายๆครับไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าที่ผมเล่นผมไม่เคยเห็นการ์ดพวกนี้ตอนนี้ก็เนี่ยครับเปิดมาได้ปึกประมาณขนาดนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเก็บที่อื่นสักครู่นึงแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ลกเนาะโอเคเรามาเปิดกันต่อเลยแล้วกันนะครับมาซองถัดมานะครับตอนนี้เหงื่อผมเริ่มตกกันเนี่ยเพราะว่าร้อนครับไม่ได้เครียดอะไรนะกับเปิดสนุกสนุกครับมาครับลิโอรุนะครับผมจีเอ็กเพิ่งออกมา2ใบนะเมคควารานะครับเฮ้ยจีเอ็กผมว่านะวิกาโวปะใช่ปะมันจีเอ็กจีเอ็กแน่นอนฟูลอาร์ตไอแบบเป็นเรกูล่าอาร์ตครับเต็มใบมาซูแบทนะครับแน่นอนโอเคจีเอ็กจีเอ็กแล้วใครอะโอเคคุ้มแล้วคาปูเดฟูฟูหรือว่าทับกูเลเล่นะครับใบนี้โอเคเป็นสามัญประจำเด็กใส่ได้ทุกเด็กในเกมนะครับผมต้องมีแน่นอนอย่างน้อย 1-2 ใบนะครับผมวันเดอร์ทัชคาปูเทเดฟูหรือว่าทับกูเลเล่นั่นเองนะผม GX ด้วยนี่ทีเด็ดเลยใบละเป็นเกือบผมไม่รู้ว่ากี่บาทแต่น่าจะหลายเป็นพันนะครับอาจจะถึงมั้งไม่รู้ว่าไม่รู้ราคาตลาดแต่ว่าดีครับโอเคขอดูกับตาโอเคผมจำได้ผมเคยเปิดหาในคอมผมเปิดไม่ได้เลยเว้ยเปิดยากมากครับในคอมทองอ่ะ25บาทแล้วผมต้องไปซื้อนอกมาเลยเว้ยซื้อนอกคือไปเทรดมาเทรดกับซองอ่ะตอนนั้นครับผมก็คุ้มแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ซ้ำหรือเปล่านะครับโอ้ดีใจอ่ะไม่เกลือถือว่าไม่เกลือครับไม่เกลือมาซองถัดมานะผมมาเฮ้ยมาว่ะครับบูเดเดฟูครับขอบคุณพนักงานเซเว่นด้วยนะครับที่เก็บกล่องไว้ผมมาแบ็คเกียวพนักงานพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ครูซินแล้วก็ดักเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เก่งตัวนี้ใช้ได้จริงครับเด็กพลังจิตโคตรเก่งผมบอกเลยเก่งตัวนี้เก่งมากครับเพราะว่าพลังโจมตีมันขึ้นอยู่กับกองการ์ดไอเทมอะครับที่อยู่ในสุสานของอีกฝ่ายยิ่งการ์ดไอเทมเยอะยิ่งตีแรงเก่งครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถจัดการกับธาตุต่อสู้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมวางทับกูเล่ไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อเตือนใจนะครับนี่เฮ้ยทำไมมันการ์ดมันเอียงๆแล้ววะมาครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม่กี่กาเนาะมาครับต่อมาครับก็มาดีครับมาแล้วครับโอเคเฮ้ยฟอยล์อีกแล้วมาลุ้นกันนะครับผมสึเคระนะครับผมวีก้าเฮ้ยจีเอ็กป้าไม่รู้เห็นแค่ขอบปุ๊บมาครับก็มาดีครับเงียบไม่ใช่จีเอ็กทับปูเล่เล่แบบธรรมดาไม่ใช่อาบูลิบงนะครับผมอันนี้เป็นฟลอยเนาะแล้วก็ดัมเบลเพิ่มพลังนะครับมาลุ้นใบต่อไปกันดีกว่านะผมไม่เกลือแล้วครับโอเคเลยมาซองถัดมานะครับผมฟอยล์แม็กซองนี้ไม่รู้นะครับไปต่อครับเงียบพิกาชูเงียบทางงานพื้นฐานเงียบแอมูโดปึ๊บโอ้โหวาลูวิลแล้วก็โอโคลิซารูนะครับผมก็ค่อนข้างเจ๋งครับเจ๋งมาซองถัดมานะครับผมมันอะหนุกมันมือมากเลยครับเปิดพันซองผมก็ไม่เบื่อเนี่ยผมบอกตรงๆเอ้ยฟอยตอนนี้ฟอยครับมาฮาวนะครับผมหรือว่าฮาอุแล้วก็วันลิกี้นะครับพลังงานพื้นฐานต่อสู้แล้วก็มิวแทงกุแล้วก็เงียบ GX ครับ GX แต่เป็นตัวอะไรอ่ะเงียบโอ้โหฮู้ลูกันแบบฟูลอาร์ตโอ้แต่มันไม่ใช่ร่างพระจันทร์นี่ว่าไม่ใช่ร่างกลางคืนครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะแต่อันนี้คือฟูลอาร์ตครับก็คือเห็นป่ะอันนี้มันจะมีฉากใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นฟูลอาร์ตแบบไม่มีฉากเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเรกูล่าอาร์ตอันนี้คือฟูลอาร์ตจะมีระดับที่สูงกว่านะครับผมฟูลอาร์ตนี้สูงกว่าเนาะไม่รู้เก่งหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าผมเคยเล่นแบบร่างกลางคืนนะครับผมก็ได้มา2ใบเด็ดๆแล้วน่าจะดีนะน่าจะเก่งนะครับผมนี่เป็นถ้าต่อสู้กับทัดแฟรี่นะครับมาแต่ว่าถ้าปูเลเล่ไม่ต้องเด็กแฟรี่ก็เล่นได้ครับเล่นได้ทุกเด็กเลยเพราะว่ามันเป็นการเสิร์ชหาการซัพพอร์ตขึ้นมานะครับผมก็ตามนั้นมาซองถัดมานะครับผมเริ่มรอได้แต่ผมต้องเปิดแอร์แล้วไม่ไหวแล้วมาเปิดก่อนมาครับยังไม่ได้เล่นโบแลแล้วก็ยังไม่ได้ในส่วนของอันนี้เลยนะครับผมเล่นโบแลกับเขาเรียกว่าออซิเคตแลนะครับผมตามนั้นมาซาบูคูรอนนะครับอันนี้ไม่น่าฟอยนะผมไม่ได้เห็นพลังจิตพื้นฐานนะครับผมโอ้ยอีบุยโอ้ยฟอยว่ะอีบุยครับอันนี้ใช้ได้จริงอันนี้ใช้ได้จริงครับใบนี้ผมเห็นคนเคยเห็นคนเคยเล่นนะแล้วก็เงียบไม่ใช่เจครับแต่ว่าปุ๊บโอ้โหมีมิคิวเป็นฟลอยนะครับผมยามิรามินะครับผมก็ตามนั้นนะครับมาซองถัดมาเฮ้ยเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วว่ะโอ้เปิดมันอ่ะยังไม่อยากให้จบคลิปเลยครับถ้าเกิดว่าคลิปยาวเป็นชั่วโมงนี่จะดูกันไหวไหมเปิด 4-5 กล่องอะไรเงี้ยจะไหวไหมครับแต่ตอนนี้ซองพเนินโอ้โหคูณมากครับมาฟอยอีกแล้วครับปิปปี้นะครับแบ็กเกียวพลังงานพื้นฐานนะครับแล้วก็คูฮิตแล้วก็
เออไม่ฟอยนี่หว่าอ้อฟิวโบเวอร์ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงอันนี้ใช้ได้จริงโอเคดีครับดีดีเอาต่อมานะครับปึ๊บแงบไม่ใช่ว่าดึงมาแล้วการ์ดขาดนะฟอยปะไม่ฟอยเนาะแอบเห็นนิดๆตอนเปิดซองนะครับมาไลฮอนนะครับโมเมนต์พลังงานพื้นฐานเหล็กเมนาซูดาวดาวอันนี้ใช้ได้จริงอันนี้ผมว่าน่าจะได้จัดเด็กขยะเล่นครับเด็กพลังจิตเนาะเอาไว้ต่อก่อนเดี๋ยวพวกต่อสู้นะครับมาซองถัดมานะผมถ้ามีอีบุยแล้วมีเอสเปียนด้วยผมว่าน่าจะเล่นได้น่าจะได้ไม่รู้เอสเปียนมันอยู่ซองนี้หรือเปล่านะน่าจะอยู่นะคุ้นเฮ้ยไอ้นี่ครับ GX มา GX มาแต่ไม่รู้เป็นการ์ดอะไรเห็นแบบครับสลิปร่าง2ของสลิปเปอร์เนียส GX มาครับพลังงานพื้นฐานมืดมาเกสลุแล้วอย่าบอกนะธาตุอะไรอ่ะธาตุมืดครับตัวอะไรวะใครดาวได้บ้างเอากาลีทึม GX กิก้าแฮมเมอร์โอ้โหโอ้เมตากอสผมมีราคานะเว้ยเมตากอสครับเมตากอสแบบ GX ครับมีราคาแน่นอนตัวนี้ผมเคยเห็นคนเล่นเก่งครับเก่งมากครับเด็กเมตากอสโอเคครับเอาเฮ้ยไม่เกลือว่ะเฮ้ยโอเคว่ะมาต่อดีครับดีสุดยอดสุดจัดประหลัดบอครับโอเคแค่ถ้าปูเล่ผมว่าผมก็คุ้มแล้วนะมาลุ้นกันต่อนะครับผมมาครับอันนี้เพิ่งเคยได้แรกใบแรกนะจิลักจิโน่นะครับมันจะมีการ์ดแร่อยู่อ่ะน่าจะใบรองสุดท้ายหรือไม่ก็ใบสุดท้ายนั่นแหละที่มันหายยากครับที่มีใบเดียวในซองพวกนี้ก็เป็นการ์ดกากเนาะไม่มีลายวาลูเวียลมูคูฮอกนะครับผมก็ไปต่อมาเหลือนิดเดียวแล้วว่ะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ละครับตอนนี้นี่ครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นหรอกมั้งเออเห็นเออแต่เอามันลงไปใต้เกตดีกว่าครับมาซองถัดมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วกันนะเฮ้ยฟอยครับฟอยนี่ได้น้องขยะล่างหนึ่งนะครับผมยาบุคุลอนนะครับผมมิเนซูมิพลังงานพื้นฐานพลังจิตแล้วก็ปุ๊บอีบุยโอเคสวยเอาครับอีบุยเอาแล้วก็ GX ครับ GX ดาร์กไรว่ะดาร์กไรนะครับผมดาร์กไรไม่รู้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองอ่านให้ดูนะอ่านเองแล้วกันขี้เกียจอ่านไม่ต้องอ่านหรอกครับดีหรือไม่ดีก็บอกแล้วกันมันการ์ดมันบอกไม่ได้ครับว่าดีหรือไม่ดีมันต้องดูว่าเด็กเราเล่นกับเด็กอะไรด้วยนะครับผมมันไม่ใช่ว่าแบบการ์ดนี้โกงแต่ทาปูเล่อย่าโกงได้แม่งทุกเด็กเลยครับ โอเคมาครับต่อไปนะครับผมได้เจ๊กมา4ใบแล้วนะครับผมสำหรับบล็อกนี้เนาะอันนี้เจ๊กไหมขี้เกียจดูแล้วว่าไม่เจ๊กครับไม่มีอะไรนะครับนี่ดูเอาแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเงียบเอ้ยดาวดัตโอเคได้ขยะมาต้องสะสมให้ครบ3-4 ใบเด็กหนึ่งใส่ได้4ใบนะครับเดี๋ยวผมเก็บเคลียร์การ์ดตรงนี้แป๊บนึงสักครู่เดี๋ยวตัดมานะครับโอเคก็กลับมาต่อกันนะครับผมตอนนี้ก็เหงื่อแตกพักเลยครับร้อนมากถึงมากที่สุดครับไปเปิดแอร์มาด้วยโอเคมาต่อกันซองถัดไปเลยนะครับผมอุ้ยซองนี้ฟลอยไหมเอ้ยฟลอยตอนนี้ฟลอยครับฟลอยแต่ไม่รู้จะเป็นการ์ดอะไรนะครับมาลุ้นกันมา4 GX แล้วนะครับตอนนี้โอเคปุ๊บคานิฟูบัฟฟอนเอ้ยหรือ66GX66มั้ง666โอเคแล้วก็โคลาต้าอโรล่าแล้วก็ปุ๊บโอ้อุซกี้นะครับผมเป็นฟลอยเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วกากานะครับผมแล้วก็เหลืออีกประมาณไม่กี่2เอ้ยแต่ก็เยอะอยู่นะหูหูนี่ครับเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดมาให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้เหลือเท่าไหร่หูแล้วผมคิดว่าผมเปิดไปเยอะมากแต่ว่าเหลือเยอะมากๆพอๆกันเลยครับดูดิโอ้โหประมาณ20ซองได้ครับโอเคตัดการ์ดแลแม่งน่าจะมาหมดแล้วป่ะมาครับผมมาปึ๊บเงียบเนี่ยเขาให้ครับแต่พวกฟอยมันเยอะนะแต่พวกเจ๊กมันไม่ค่อยมีอ่ะแต่เจ๊กมันคือฟอยแล้วโอเคเมคุโลโกไนซ์พัสสึนะครับผมพลังงานเฮ้ยฟอยอีกแล้วว่ะเคลาลับป้าแล้วก็ไม่ใช่เจ๊กครับทาปูเล่ป่ะหรือไม่ก็ไอตัวแมลงปึ๊บโอเคแมลงครับผมอูริบงแล้วก็เป็นลิเลียนะครับผมอยากได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟูอาร์ลิเลียมากเลยอ่ะเนาะมันเป็นซีเคทแลนด์ครับพวกฟูอาร์พวกเทรนเนอร์อะไรเงี้ยมาต่อมานะครับผมฟอยไหมฟังนี้ฟลอยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยวันลิกกี้นะครับผมดัมเบลพลังงานพื้นฐานแฟรี่นะครับผมฟูชิเดะแล้วก็เงียบไม่ใช่เจครับแต่ว่าโอเคโพลิกอนแซดนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดครับแค่นี้ซองถัดมานะผมมาลุ้นต่อครับลุ้นต่อเออเฮ้ยไม่รู้อ่ะผมขี้เกียจดูสปอยเฮ้ยฟลอยอีกแล้วอ่ะฟลอยไม่ดูฟองเลยปะเนี่ยเอ้ยซุกซองผมต้องฟอยเอ็นฟอร์มหมดเลยครับมาต่อมาครับผมบัฟฟลอนนะครับรายงานพื้นฐานต่อสู้แล้วก็อโรล่าโกลาต้าแล้วก็ปุ๊บไม่ใช่เจครับแต่ว่าเป็นโอเคโหใบเดียวกันวันนั้นนะโพลิกอนแซดแล้วก็เป็นเกงก้าครับผมเกงก้ามาซองถัดมาลานะครับปึ๊บเงียบฟอยปะไม่ฟองนี้ไม่ฟอยครับฟองนี้กากเปิดเลยแล้วกันไม่มีอะไรให้ลุ้นครับเนี่ยแต่ผมก็เลียงมือไม่เป็นนะ
ไม่มีไรครับไม่มีไรซองนี้กะกะครับไม่มีไรเนาะป่ะข้ามไปแล้วกันถ้าเป็นในเกมผมกดปิดไปแล้วครับเปิดซองใหม่ละไอ้มานั่งดูอย่างงี้หรอครับมาโอเคซองนี้ก็ไม่ฟลอยครับไม่ฟลอยก็เปิดเลยแล้วกันเนาะไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วครับเนี่ยมันเสียเวลาเนี่ยครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับซองถัดมานะครับเงียบเฮ้ยฟลอยซองนี้ฟลอยมาครับมีมาลุ้นกันนะครับผมมามูคูเบิร์ดเงียบไกกล้านะครับเฮ้ยตะกี้แวบอะไรมาพลังงานพื้นฐานนะครับผมมูม่าแล้วก็ไม่ใช่ GX ครับขยะไหมโอ้โหกิงก้าฟลอยนะครับผมไม่ใช่ GX แล้วก็โลจิไลจิเพิ่งเคยได้นะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแรหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นแรครับตะกี้ใบสุดท้ายน่าจะแรใบรองสุดท้ายเป็น GX ครับมาครับต่อไปเฮ้ยฟอยอีกแล้วหรือเปล่าไม่ฟอยกากเปิดเลยแล้วกันผมต้องเลนจากขวาไปซ้ายใช่ไหมอย่างนี้เนาะโอเคเฮ้ยนี่ตัวนี้ใช้ได้จริงครับนี่ไหนว่าลูกันไหนว่าหมานี่เดี๋ยวนี่อีวังโคอันนี้ใช้ได้จริงครับอันนี้ใช้ได้จริงอันนี้เป็นตัวพัฒนาร่างของอีวังโคที่ผมได้มาเป็นฟูลอาร์ตนั่นแหละมาครับต่อมเลยต้องมีร่างหนึ่งใส่ในเด็กด้วยนะครับเพื่อวิวัฒนาการมาครับเราใส่แบบ GX ไปโลนไม่ได้นะอันนี้ฟอยผมเห็นแล้วครับไม่สปอยแล้วกันดูเองแล้วกันนะครับมาบูพลังงานพื้นฐานนะครับผมมูคุโบมันแอบแลบออกมากิงก้าฟอยสองใบแล้วก็ดาดาลินนะครับมันแอบแลบมาเองไม่ได้อยากรู้ก่อนเลยครับเอ้ยแต่ผมนี่มากเลยแว่นผมมันจะหลุดตลอดเลยครับมาครับต่อไปฟอยไหมฟอยปะวะไม่ฟอยครับไม่ฟอยก็เปิดเลยเนาะต้องโอเคประมาณนี้ครับไม่ฟอยไม่มีอะไรมากปิกาชูผมก็เรียงมือไม่ถูกมันเหมือนอยู่ในกระจกอ่ะไม่มีอะไรครับทองนี้ก็กระกลากนะครับหรือว่าเกลือนั่นแหละแงบซองถัดมานะครับผมทองนี้ฟลอยไหมเงียบเฮ้ยฟลอยครับฟลอยโพลีกอนนะครับผมมาไกลกล้าแต่ผมไม่ได้ดูการนะผมดูแค่ขอบพลังงานพื้นฐานพลังจิตแล้วก็เนียสมาบ่อยมานะครับแล้วก็เงียบไม่ใช่เจครับปึ๊บโอ้โหหมีฟลอยนะครับแล้วก็เปอร์เชียนไม่มีอะไรแล้วอ่ะซองนี้ก็เกลือไปครับโอเคเอ้ยอะไรมันบังนี่อันนี้มันบังออกไปบังอีกแล้วครับโอ้โหซากอะไรทำมันเยอะมากครับเยอะจริงๆเดี๋ยวผมขอโอเคเคลียร์แค่นี้ก็พอละมาซองถัดมานะผมฟอยไหมผมดูให้ว่าฟอยไม่ฟอยถ้าไม่ฟอยผมเปิดข้ามไปแล้วกันนี่ครับไม่มีอะไรนะครับผมซองนี้ก็กะกะครับคือเกลือโอเคก็ข้ามไปนะครับผมไม่มีอะไรน่าสนใจมาซองต่อมานะครับแงบเขาให้เฮ้ยซองนี้ฟอยไหมไม่รู้อ่ะไม่เห็นเฮ้ยฟอยแอบเห็นขอบครับแต่ไม่รู้การ์ดอะไรนะสึเคระนะครับผมวีก้าพลังพื้นฐานพลังจิตเงียบจิรามี่แล้วก็ไม่ใช่จีครับเงียบโอ้โหดาดาลินแล้วก็เอลฟุนนะครับผมร่างสองของไอ้น้องน้อยตะเกียมาต่อมานะผมเฮ้ยผมเปิดผิดด้านครับจริงๆผมเปิดสองเอ้ยมันไม่ถนัดมันทางซ้ายอ่ะผมเปิดของผมมันถนัดสุดแล้วครับแล้วมันจะเห็นทั้งหลังซองใช่ไหมมาครับฟอยไหมไม่ฟลอยนะครับไม่ฟลอยนี่ครับไม่ฟลอยก็ตามนี้เลยเนาะน่าจะเห็นครบทุกใบแล้วนะครับเงียบเงียบเงียบไรจิโอเคไม่มีแล้วน่าสนใจนะครับผมซองถัดมาแว่นผมมันจะหลุดตลอดถ้าไม่ใส่หูฟังไว้อะหูฟังช่วยหนีบแว่นให้ครับปึ๊บฟลอยไหมไม่น่าฟลอยนะหลังๆมันเกลือจัดเลยอะผมน่าจะเฮ้ยพระเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสองใบซ้ำอะมันเฮ้ยมันมีโอกาสแต่แฟรี่ครับเอ้ยแต่มันเป็นท่าพลังจิตไม่ต้องลุ้นหรอกเอ้ยแต่ลุ้นดีกว่าฮัตแฟรี่ครับตัวอะไรอ่ะโอนี้ดิวไอ้นี่ป่ะนิมเฟียป่ะซินเวียนอ่ะอีวีร่างธาตุแฟรี่ป่ะพลังพื้นฐานครับไม่รู้แต่ GX แน่ๆฟูลอาร์ตครับไอ้เรกูล่าอาร์ตมูคุรุ GX แน่นอนปึ๊บโอเคนิมเฟียจริงๆด้วยนะครับผมตัวนี้น่าจะเก่งมั้งไม่รู้ว่าผมไม่เคยเห็นคนใช้อ่ะเอ้ยเคยดิมันสามารถเรียกการ์ดมาได้เดี๋ยวผมอ่านแป๊บเออใช่ใบนี้ดีครับดีเคยเห็นคนใช้เฮ้ยโอเคเฮ้ยผมว่าผมได้เด็กดีอะเนี่ยไม่ใช่เด็กดีได้ซองได้แพ็คดีได้กล่องดีครับได้บ็อกซ์ดีมาต่อมานะผมเฮ้ยเจ๊ก็มัน 6-7 ใบแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ฟลอยมั้ยเนี่ยเงียบไม่ฟลอยนะครับไม่ฟลอยไม่มีอะไรเนาะเปิดเลยแล้วกันข้ามๆไปนะครับผมก็การขยะครับโอเคน่าจะเห็นกันครบแล้วเนาะอุซุกิใบสุดท้ายนะครับมาต่อมานะครับผมซองถัดมาเราลุ้นการต่อเนื่องเลยนะครับเงียบเข้าให้ฟลอยปะไม่ฟลอยครับผมลุ้นก่อนแม่งเหมือนลุ้นไพ่เลยไม่มีอะไรนะครับผมก็ตามนี้เนาะโอเคจานคุยนะครับผมใบสุดท้ายแล้วก็แพ็คไอ้ซองถัดมาแม่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเริ่มเป็นกองพันเนินแล้วครับมันไม่ได้เป็นกองที่ดีอ่ะ
ผมจะวางที่ไหนได้บ้างวันนี้มันจะล่วงเอาครับโอเคของตัวนี้แล้วกันอาจจะบ่นนิดนึงนะครับซองไหนก่อนมันต้องเปิดทุกซองแหละซองนี้ก่อนแล้วกัน มาครับผมก็มาดิเฮ้ยฟอยมาแล้วหลังจากที่ไม่ฟอยมานานครับมามูคุคุโมะนะครับผมอ่านผิดไปว่าพิกาชูนะครับแล้วก็พลังงานพื้นฐานแอมูโดยังครับเงียบเจียกไหมจิฟูอาร์ตเทนเนอร์แต่ไม่รู้ใครฟูอาร์ตเทนเนอร์ปึ๊บโอ้โหเฮาฟูอาร์ตเทนเนอร์ได้เฮาครับนี่คือซีเคร็ตแลร์ของซองนี้ครับเฮานี่ครับฟูอาร์ตนะมากับปิกาจูไลชูอโรล่านะครับผมเฮาแบบฟูอาร์ตสวยอะสวยมากนะดูดิเชโดอดลวงโอเคนะใช้ได้จริงครับแต่ว่ามันหลังๆมันจะมีใบอื่นที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะดีแหละน่าจะดีแหละครับสวยมากเลยดูดิเฮาครับผมขอดูด้วยตาคู่สวยว่าสวยครับสวยมากเลยนี่ครับผมมาแล้วฟูอาร์ตนะครับผมเป็นซีเคร็ตแลร์ฟูอาร์ตเทรนเนอร์เนาะต่อครับต่อรู้สึกว่าเล่นโบแลน่าจะไม่มาแล้วละมั้งเฮ้ยฟอยแล้วว่าฟอยมาอีกครับเฮานี่ไงนี่ครับเหมือนกันการ์ดเขาเรียกว่าความสามารถเดียวกันแต่ว่าความสวยงามมันคนละแบบกันครับผมแต่ความสามารถเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเฮาเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยไม่เห็นอะพลังงานพื้นฐานมิวแทงกุเจ๊กท่านมืดเอฟอนเอ้ยไอ้นี่ป่ะเอฟอนป่ะใช่ป่ะพลังงานเอ้ยอีวีท่านมืดปุ๊บโอ้โหวารุไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่ GX ด้วยซ้ำโอเคไปต่อครับโอ้โหสวยงามเฮ้ยเปิดมันมากอะอยากเปิดอีกอะผมว่าเซต B น่าจะคุ้มกว่าป่ะหรือเปล่าไม่รู้ครับอันนี้มีอะไรบ้างไม่ฟอยเนาะไม่ฟอยก็ข้ามไปครับเปิดขานไปเลยเนาะนี่ครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็สบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าเราได้อะไรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับค่อยมานับกันผู้ผิดมาซองต่อมานะครับฟอยไหมไม่ฟลอยนะครับไม่ฟลอยไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรให้ลุ้นละโอเคประมาณนี้นะครับผมไม่ฟลอยอีกใบหนึ่งปุ๊บโอเคเอ้ยอีวังโกโอเคแต่ไม่ใช่ฟลอยนะครับมาซองถัดมาเลยครับไม่กี่ซองแล้วครับประมาณ 4-5 ซองแล้วจะครบแล้วนะครับผมเปิดมันมากชอบอ่ะติดใจครับเอ้ยฟลอยอันนี้ฟลอยครับมาอาโบหรือว่าอีกันนะครับผมโพลิกอน2พลังงานพื้นฐานแล้วก็มาลุ้นกันไม่ใช่เจกแล้วแต่ว่าเป็นฮัทนอร์มอนนะครับปึ๊บโพลิกอนแซดแม่งมาบ่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วผมหลอนครับผมคิดว่าฟลอยทั้ง2ใบผมหลอนเองครับหลอนครับหลอนเหลืออีก4ซองสุดท้ายครับมาทีละซองเลยละกันต้องทีละซองหมดแล้วแหละมาครับจะหมดแล้วอ่ะเร็วมากเลยนะโอเคมานะครับมิคาลูเกะอีบุยคนละแบบกับตะกี้นะแบบตะกี้ดีกว่าเพราะมันสามารถเสิร์ชได้เลยแล้วก็ปึ๊บเมทแทงนะครับผมแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไฮเปอร์บอลโอเคอันนี้ใช้ได้จริงได้3ใบแล้วนะครับได้3ใบแล้วไฮเปอร์บอลดีไฮเปอร์บอลดีครับมันเอาไปใส่เป็นสามัญประจำเด็กได้เนาะสามัญก็คือใส่ได้ทุกเด็กครับต่อมานะครับมาเปิดผิดด้านอีกแล้วโอเคครับจริงๆผมจะไม่ได้เห็นก่อนเนาะแต่มันก็ไม่ต้องสปอยโอเคสลิปเปอร์เนียสื่อนะครับผมพลังงานพื้นฐานมาอีกะเมืองโคแล้วก็โกแบทนะครับผมแล้วก็สองซ่อมอุทาแล้วเนาะมาลุ้นกัน2ซ่อมอุทานะครับแต่ก็ได้มาเยอะมากๆเลยนะเจคฟอยอะไรพวกเนี้ยมาครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เฮ้ยฟอยโกสนะครับมิลูฮอคพลังงานพื้นฐานอีวังโกแล้วก็ไม่ใช่เจกแต่ว่าปึ๊บโอ้โหการูล่านะครับแล้วก็หมดแล้วอะด็อกเตอร์คุคุยนะครับแล้วก็ซองสุดท้ายของบ็อกซ์นี้แล้วนะครับผมก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นอะไรนะครับนี่มาทีเดียวเลยละกันไม่รู้ฟอยหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้ครบแล้วนะผมได้เยอะไปแล้วอะแค่ได้พาปูเล่ก็คุ้มแล้วครับมาซองสุดท้ายยังไม่รู้ว่ามีฟอยหรือเปล่านะนุยโคกุมะนะครับพิกาชูปึ๊บพลังงานพื้นฐานไม่ฟอยแล้วแอมูโดนะครับแล้วก็เงียบโพลิกอนแซดมาเยอะมากแล้วก็ค้อนสลายพลังงานนะผมก็ตามนั้นครบทุกซองแล้วนะครับผมนี่หมดบอแบเลยไม่เหลือแล้วนะครับผมเห็นไหมนี่บอแบแล้วครับหมดแล้วอะนี่ครับก็จะมีรายชื่ออยู่ข้างๆนะครับแต่ค่อยดูแล้วกันโยนทิ้งไปก่อนโอเคมาครับเรามาสรุปผลประกอบการแล้วกันมันมีอีก2ใบที่ผมพิเกียรติเอาขึ้นมาเป็นคาบิกอนนะครับคาบิกอนจีเอ็กแล้วก็ดับอาดัมป้าจีเอ็กนะครับนี่ก็จะมีเฮา1ใบนะครับผมนิฟเฟียจีเอ็กอีก1ใบนะครับแล้วก็ดักไรอีก1ใบเมทากอสอีก1ใบแล้วก็คาปูเทลฟูหรือว่าคาปูเลเล่ดีมากใบนี้คุ้มมากแล้วก็ลูกันแบบฟูอาร์ตนะครับผมรู้สึกว่าจะมีซีเคร็ตแลนด์1ใบต่อ1บล็อกเนาะแล้วก็ฟ
full art อีก1ใบต่อ1บล็อกครับผมนี่ทั้งหมดเท่าไหร่3 4 56ใบผมได้หมด8ใบด้วยกันนะครับสำหรับบล็อกนี้ก็คุ้มมากๆนี่ครับแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วนะครับผมก็ตามนั้นสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเปิดมาเกือบชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยก็ถ้าเบื่อก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่หัดเปิดแพ็คนะครับผมก็ตามนั้นไม่เจอใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็รอติดตามชมถ้าเกิดว่าชอบอยากให้เปิดอีกก็ฝากกดไลค์เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบล็อกต่อไปเป็นบล็อกเซต A หรือเซต B นะครับแต่ผมติดใจเซต B มากๆก็ตอนนั้นเราต้องมีทาปูเล่ทั้งหมด2ใบนะครับถึงจะดีต่อเด็กเนาะก็ตอนนั้นไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แต่ผมว่าคิดว่าผมคุ้มนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เดี๋ยวมีมาต่อเนื่องแน่นอนนะผมก็ไปละไว้เจอกันใหม่นะครับผมบายจ้าบายจ๋าไอ้บายอยู่เจอกันนะผมบายบายเจอกันนะคะโอเคคุ้มอยู่นะครับเจอกัน